ตอนแรกเนี่ยเป็นอุบัติเหตุก่อนรถเก๋งคันหนึ่งฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุหลังจากนั้นกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาก็เลยพยายามจะต้องช่วงนี้มีประเด็นเรื่องเป่าแอลกอฮอล์ไงก็ต้องให้เป่าแต่ผู้ชายคนที่ขับรถเก๋งบอกไม่เป่าไม่เป่าแล้วก็ลักษณะก็จะกลางมีคำพูดคำนึงหลุดออกมาเลยบอกเฮ้ยมึงรู้ไหมกูเป็นใครเอาอีกแล้วคำนี้ทีไรเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครแล้วเขาบอกด้วยว่าผมเป็นข้าราชการบอกกูเป็นข้าราชการเหมือนกันสุดท้ายเห็นบอกว่าก็ไม่ยอมที่จะเป่าแอลกอฮอล์ในจุดเกิดเหตุลองฟังเสียงตอนที่เขาอยู่ในพื้นที่ก่อนฮะไม่ได้เกี่ยวมึงอยู่บ้านกูไม่อยากไปอ้างมึงรู้จักไหมกูอ่ะทุกครั้งกูรู้หมดแหละมึงอย่ามาเก่งแต่กูไม่ชอบมึงอย่ามึงกูเข้าใจแค่มันจบแค่นี้กูรับผิดชอบไม่ใช่กูไม่รับผิดชอบกูรับผิดชอบกูเป็นอะไรกูเป็นข้าราชการมึงอย่าให้กูโมโหนะมึงอย่าเก่งเจ้านายนะความผิดเหรอครับไม่ว่าทะเลาะกูรับผิดชอบเออแค่นี้เจ้าเออกูรับผิดชอบก็คือจบไงมึงไม่ใช่หรอเป็นร้อยไม่ใช่เอ้าพี่มันถามกูไม่กลัวหรอกต้องบอกแล้วไม่ชอบแล้วจะเอาอะไรเออเอาเป็นอะไรเปล่ากูไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกกูว่าเอ้าอะไรมันตายไปล่ะไม่ตายหรอกครับก็ฟังดิมึงฟังที่มึงพูดใหญ่อย่างนี้ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่แต่คุณเป็นราชการยังไงข้าราชการแล้วใหญ่เหรอไม่ใช่ใหญ่คุณต้องเข้าใจดิผมรับผิดชอบคุณผู้ชมคะคนที่ตะโกนอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่านะแต่ลักษณะคือขึ้นเสียงด้วยและบอกเป็นข้าราชการฟังกู้ภัยกับตำรวจประสานเสียงกันอ่ะเหมือนยังสู้ไม่ไหวเลยและสุดท้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้คือเริ่มแรกจากการตรวจสอบวันนี้เนี่ยเหตุเกิดแถวแถวแยกไฟแดงแสงรุ้งอยู่ที่บุรีรัมย์ชายคนดังกล่าวขับรถเก๋งชนรถมอเตอร์ไซค์บอกชื่อก็ได้อะชื่อคุณสรัญวัฒน์เป็นข้าราชการจริงๆค่ะและตำแหน่งน่าจะใหญ่ด้วยนะเพราะอายุ50กว่าแล้วประจำกรมปศุสัตว์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แต่การเป็นข้าราชการไม่เกี่ยวข้องกับการจะเป่าแอลกอฮอล์หรือไม่เป่าแอลกอฮอล์ล่าสุดวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเอาทางฝั่งพี่กู้ภัยก่อนนะทางฝั่งกู้ภัยบอกว่าเขาได้รับแจ้งบอกว่าเป็นเก๋งแล้วเก๋งเนี่ยฝ่าไฟแดงมาตอนนั้นก็เหมือนพยายามจะให้เขาเป่าแต่เขาก็ลักษณะแบบนี้ค่ะโวยวายคล้ายกับคนเมาก็เลยมองว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ไม่ควรยิ่งจะทำแบบนั้นก็รู้สึกจะเสียใจแต่เห็นบอกว่าสุดท้ายเป่านะยอมเป่าฮะเขาเป่าแต่เบื้องต้นเนี่ยคือตอนแรกเขาบอกว่าเมาไม่เมาไม่รู้แต่เป่าแล้วมันขึ้นแต่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยต่ำกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดแสดงว่าดื่มมาจริงๆมันไม่เกินอ่ะคุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณอิทธิแล้วกันฮะเป็นกู้ภัยที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้อยู่ในพื้นที่ด้วยพยาบาลอยู่แล้วทีนี้ทางคู่กรณีเขาก็เดินมาต่อว่าคนเจ็บว่ามึงขับรถยังไงให้มาชนรถกูอะไรประมาณนี้ครับเขาด่าคนเจ็บด้วยด่าคนเจ็บด่าหมดด่าผมด้วยด่าเจ้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับทำไมเขาถึงต่อว่าเราบอกอะไรเขาผมบอกว่าให้เขาลงมาดูคนเจ็บลงมาดูคู่กรณีก่อนเพราะว่าคู่กรณีบาดเจ็บทั้งสองคนเพราะว่าผู้ชายคนนึงอ่ะเหมือนมีอาการทางกระดูกผมว่าอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่ามึงอย่ามาใช้อำนาจข่มขู่กูนะอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนมีอาการมึนเมาครับเพราะว่าตามคลิปเลยเขาดื้อก็เหมือนว่ามีการดื่มมาด้วยใช่ครับแล้วเขาโทรหาใครด้วยในที่เกิดเหตุผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโทรหาใครล่าสุดค่ะเราเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปเจอกับคุณพ่อของคุณสรัญวัฒน์คุณพ่อก็เป็นอดีตข้าราชการเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าลูกใครสุดท้ายแล้วไปเจอพ่อเขาพ่อชื่อสมศักดิ์75ปีคือพ่อไม่เกี่ยวนะฮะพ่อเป็นอดีตข้าราชการเป็นอดีตผู้อำนวยการเป็นครูพ่อบอกที่ผ่านมาเตือนลูกชายเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถเนี่ยตลอดเลยแต่บางทีลูกมันไม่ค่อยฟังลูกเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาเสียงดังเลี้ยงมาจนถึงตอนนี้เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์อายุ54แล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่จนกระทั่งเชื่อไหมเมียก็หนีไปแล้วเพราะทนพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหวผมเองก็หนักใจวันนี้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันฮะตกใจที่เห็นคลิปแล้วขอโทษพ่อมาขอโทษแทนลูกอายุ54นะเอาฟังเสียงพ่อหน่อยฮะที่บ้านบ้างไหมครับไม่มาครับไม่มารู้เรื่องไหมเนี่ยว่าลูกชายไปอยู่ในคลิปในทะเลาะกับกู้ภัยครับยังไม่รู้เรื่องเลยครับเขาเป็นข้าราชการที่ไหนครับพ่ออยู่ที่สุรินทร์นะครับอยู่ที่สุรินทร์ครับเป็นอะไรครับทำงานที่ไหนครับทำงานปศุสัตว์นะครับก็เรื่องทานเหล้าเนี่ยแกก็ทานนะครับท่านทานเหล้าเนี่ยทอนตรงไปแล้วแกก็ทานกับพรรคพวกอยู่เรื่อยอยู่แล้วอ๋อพ่อเคยเตือนเขาไหมครับก็เตือนจนบางครั้งก็
ก็พ่อเตือนแหละแกก็ไม่ค่อยจะเข้าบ้านเท่าไหร่เขาจะวายเขาก็ไม่ค่อยเบ่งหรอกที่บ้านนะครับแต่ไม่ข้างนอกผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็โตกันแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนก็คงจะเป็นอารมณ์ร้อนอยู่นิสัยแกก็จะเป็นอารมณ์ร้อนเสียงดังอะไรเงี้ยครับแกชอบจะมีเสียงดังเพราะแกพูดเสียงดังเพราะว่าเรื่องชนเนี่ยแกก็เคยลงถนนครั้งสองครั้งอยู่แล้วอ๋อเคยชนอยู่แล้วเคยไม่ใช่เคยลงถนนอ่ะคือไม่ได้ชนแต่ว่าขับรถลงข้างทางเออข้างทางเนี่ยรถเสียบ่อยเหมือนกันอ๋อรถเสียบ่อยครับเอออยากจะขอโทษแทนลูกชายไหมครับครับผมก็เพราะว่าคือขอโทษครับเพราะว่ามันคือเราทำไงก็โตแล้วถึงจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้คือตัวปัญหาที่บ้านคุณพ่อก็เป็นอดีตข้าราชการครูก็บอกสอนแล้วแต่ที่ผ่านมาก็เมาอะนะก็ยอมรับลงถนนบ้างครั้งสองครั้งและครั้งนี้อาจจะเสียงดังไปหน่อยแจ้งให้ทราบสุดท้ายเนี่ยก็พาไปที่โรงพักแล้วก็เหมือนกับคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะวันที่เกิดเรื่องตอนกลางดึกเนี่ยแต่ว่าล่าสุดถามทางฝั่งของผู้เสียหายรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนบอกเคลียร์กันแล้วล่าสุดพอสั่งปุ๊บตำรวจพาไปเจรจาไกล่เกลี่ยมอเตอร์ไซค์ตอนแรกเรียกไป15,000พี่เขาบอกไม่มีอ่ะอยากจะจ่ายแค่8,000ได้ไหมสุดท้ายวันนี้จบที่9,000แล้วก็คือถือว่าจบเรื่องเพราะเขาก็ไม่อยากจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะปัจจุบันยังเป็นข้าราชการ50กว่ายังไม่เกษียณค่ะ